ลงการร่วมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษา26คณะสถาบันวิทยาลัยและหลักสูตรชุมนุมชมรมและกลุ่มอิสระมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์13กลุ่มเรื่องเรียกร้องผู้มีอำนาจและพรรคการเมืองให้จัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนจงพึงระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติและความสง่างามในวิถีทางประชาธิปไตยนับเป็นเวลากว่า3ปีแล้วตั้งแต่การชุมนุมธรรมศาสตร์จะไม่ทนในวันที่10สิงหาคมพ.ศ.2563เพดานทางการเมืองของประเทศไทยณช่วงเวลานั้นได้ถูกท้าทายอย่างที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนท้องถนนเนืองแน่นไปด้วยนักศึกษาประชาชนรวมถึงผู้คนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจที่มีปัญหาในประเทศของเราแม้การต่อสู้ในห้วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมได้แต่การกระทำดังกล่าวได้ปลุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ขึ้นอีกครั้งและจะไม่มีวันดับสูญไปการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ.256นับเป็นความหวังต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบแต่กลับเป็นอีกครั้งที่ความต้องการของประชาชนได้ถูกบดขยี้เพราะแม้ฉันทามติของประชาชนเด่นชัดสะท้อนผ่านคูหาเลือกตั้งอย่างไรแต่ก็เหมือนกับไม่มีความหมายใดๆที่จะทำให้ผู้มีอำนาจที่แท้จริงในประเทศแห่งนี้รู้สึกสาสมแม้แต่น้อยกระบวนการตุลาการพิวัตรทำให้อำนาจของศาลและองค์กรอิสระมีสิทธิ์เด็ดขาดในการชี้นำความเป็นไปของการเมืองสู่หนทางที่เลวร้ายลงเรื่อยๆเช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของวุฒิสภาในการดำเนินการขัดขวางก้าวเดินของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยโดยทำหน้าที่ได้อย่างขยันขันแข็งแม้ไม่มียางอายนับตั้งแต่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาโดยรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดนับเป็นความรู้สึกที่ทำให้ผู้คนในสังคมเกิดความคับแค้นใจพร้อมกับตั้งคำถามว่าประเทศไทยเป็นของใครกันวิกฤตการณ์ภายหลังการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนไม่สามารถมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ได้นับเป็นผลลัพธ์อันเกิดเป็นรูปธรรมที่เกิดจากการรับประหารและการเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองของเหล่าขุนศึกศักดินาเหนือการเมืองไทยในวันนี้พวกเราประชาชนขอเรียกร้องไปถึงผู้มีอำนาจและพรรคการเมืองที่กำลังมุ่งหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลในนามของประชาชนให้พึงระลึกถึงอนาคตของประเทศชาติและความสง่างามในวิถีทางประชาธิปไตยไม่มีประโยชน์อันใดที่จะเหนี่ยวรั้งความเข็มนาฬิกาไม่ให้หมุนเดินต่อไปข้างหน้าวันนี้พวกเราขอประกาศจุดยืนว่าไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็จะไม่ยอมแพ้พวกเราจะต่อสู้ทุกวิถีทางเพื่อโค่นล้มความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างทางการเมืองอันบิดเบี้ยวในสังคมไทยพวกเราจะต่อสู้ผ่านคูหาเลือกตั้งพวกเราจะต่อสู้บนท้องถนนพวกเราจะต่อสู้ด้วยวาจาและความคิดตามสิทธิและเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนพึงมีภายใต้กฎกติกาอันเป็นธรรมทั้งหมดนี้คือจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์กับการต่อสู้ที่ไม่มีวันสูญสลายเพราะความอดทนของผู้คนมีจำกัดธรรมศาสตร์ของเราจึงขอยืนตรงและไม่อดทนอีกต่อไปธรรมศาสตร์จะไม่ทนและขอพบกันอีกในวันนี้ทุกคนชู3นิ้วขึ้นมาครับพร้อมพูดตามผมนะครับศักดินาจงพินาศประชาราษฎรจงเจริญศักดินาจงพินาศ